2คนนี้ในยุโรปครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยชื่อดังมากๆทั้งคู่เนี่ยดีกีเป็นแชมป์นะครับทางด้านคาเมียเนี่ยครับที่ฝรั่งเศสต้องบอกว่าแชมป์เพียบครับในรุ่น72กิโลกรัมก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อย75กิโลกรัมครับที่สำคัญนักมวยต่างชาตินี่เขาจะชกแบบมวยไทยสมัครเล่นครับคือออกอาวุธได้ตลอดใช่ครับครับอย่างทางด้านโทเบียสครับล่าสุดก็มาชกมวยไทยสมัครเล่นที่ไทยนี่แหละครับในนามทีมชาติสวีเดนโอ้โหเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองครับแฟนมวยเคยจำกันได้นะครับว่าโทเบียสนี่ก็คือมันจะมีนักมวยอยู่2คนที่โด่งดังในระยะเวลาใกล้เคียงกันนักมวยต่างชาตินะครับคนหนึ่งก็คือโทบี้ครับนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโทเบนี่แหละครับคนนี้แหละครับโทเบหรือว่าโทเบียสนะครับเคยมาพักและฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำริดแต่เป็นการมาซ้อมชั่วคราวแล้วก็เดินทางกลับไปซ้อมที่สวีเดนใช่ตอนนี้บินตรงมาจากสวีเดนเลยแต่ละไฟท์เขาจะบินตรงมาจากประเทศสวีเดนเลยครับเก็บตัวอยู่ที่ค่าย OIA ครับดูว่าเป็นนักมวยครับถ้าเป็นนักมวยไทยนี่ต้องบอกว่านี่คือจอมลงทุนประเภทตระกูลแรมเหมือนกันประเภทแรมบ้าแรมโบ้นี่แหละยี่ห้อนี้เลยประเภทนักลงทุนครับนี่เราลงในเด้งตีลูกรางเนี่ยอาจจะเสียเปรียบครับเรื่องส่วนสูงแต่สถิติการชกนี่บอกว่าเหยียบร้อยทั้งคู่ครับหรือว่าอาจจะมากกว่านักมวยไทยหลายๆคนด้วยครับโทเบียสนี่ประเภทโอ้โหทนยิ่งกว่าแรกครับแต่ฝีมือนี่อยู่ที่นู่นครับคาเมลดูครับคาเมลนั่นใส่ความจังหวะรวดเร็วกว่าแล้วแท็กซ้ายนี่ครับทำได้ทำไปครับโทเบียสนี่ขอหนักหนักสักโป้งครับอย่างนี้สนุกแล้วครับดูครับจริงครับโทเบียสพยายามเบียดเดี๋ยวต้องหาคือต้องลงทุนก่อนรับอาวุธก่อนแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลังจะผ่อนได้หรือเปล่าครับหลายไฟทำให้เห็นมาแล้วครับแต่ไฟนี้โอ้โหเจอของหนักของแรงอย่างนี้ครับถูกเบิ้ลซ้ายแล้วจับในเสียบเลยครับอาวุธอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับคาเมลออกอาวุธได้เยอะกว่าแต่ลูกทนพลวัตแข็งแกร่งนี่ต้องมาพิสูจน์ว่าจะยืนระยะเป็นอย่างไรมวยไทยหลายคนครับประมาทเจอลูกตื้อของทางด้านโทเบียสจอดมาหลายลายแล้วครับโอ้โหเด้งตีจะเดินไม่มีถอยจริงครับโทเบียสแล้วจะเอาอยู่หรือเปล่าครับดูครับโอ้ยกดแขนเสียบเลยครับโทเบียสประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดครับโทเบียสวันนี้เจอมาแล้วทั้งนั้นครับโทเบียสจับในลวกตีของชอบเลยครับนี่ครับโทเบียสเข่านักลงทุนครับอาวุธของคาเมลนั้นแม้ว่าจะเยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายแล้วทีบแล้วจังหวะเสียบด้วยเข่าซ้ายแต่จะหยุดโทเบียสได้หรือเปล่าก็ดูครับดันตีนี่ครับอาวุธเก่งของแกครับโทเบียสจะโอ้ยยกแรกซะก่อนครับกันทั้งคู่แล้วนะครับย้ำกันอีกครั้งครับถ้าเกิดแผลแตกนะครับปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มกับปุ๋ยไอโอนิกผลผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกกับปุ๋ยของคนไทยส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกครับเอาละครับเปิดฉากมาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับโทเบียสเบียดโอ้ยโดนเข่าบ่อเลยครับชิงออกอาวุธครับทางด้านคาเมลอาวุธนั้นคาเมลนั้นออกได้เยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าของศอกแต่อยู่ที่ว่าหยุดโทเบียสได้หรือเปล่าดูครับตื้อมากๆโดนเยอะก็จริงครับโอ้ยเสียบซ้ายแล้วเอามาเสียบจังหวะนี้แกได้จังหวะรวดเร็วกว่าเหลี่ยมได้ดีกว่าโอ้ยมีปักศอกด้วยกลับมาเป็นโทเบียสครับแต่งตัวช้าคาเมลแกชิงออก 1-2 ดูมีลูกดักแทงสวยๆด้วยโอ้ยศอกขวาศอกซ้ายครับดูครับแม่ตัวขาวๆ ของโทเบียสที่ออกลายแดงไปทั้งตัวเลยครับนี่ครับพอเข้ามานี่โดนก่อนเลยครับโทเบียส
คาเมลนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับอ้าวตีได้ไม่ได้โอ้ยต่อยลำตัวต่อยโอ้ยอ้าวแล้วครับแบบนี้โอ้ยสายอ้าวเมาครับโอ้ยดูครับพอออกหมัดนี่ได้เอได้ลุ้นเลยครับโอ้โหโดนแล้วเมาครับชนะคาเมลยังมีดีอยู่กับตัวแต่ไม่ค่อยออกนำออกมาใช้ครับโทเบียสตอนนี้โทเบียสอาศัยนวดไปที่ลำตัวก่อนครับขวาตรงครับดักเสียซ้ายอย่านะอย่านะดูครับอย่าประมาทนะโอ้คาเมลเหลี่ยมดีจริงๆครับพอหมัดไม่ได้ใช้การก็เขาเป็นตะหลักได้ครับนี่ครับปล่อยบัตรที่2แล้วก็ตามด้วยเข่าเบียดพยายามเบียดโอ้โหหุบซ้ายเอาไปแล้วตัวแรกกันสนุกจริงๆครับเด้งตีเด้งตีแบบนี้ครับโทเบียสทำได้ดีดันสิงเชียบเด้งตีย้ำเข้าไปที่เดิมโอ้โหอ้าวอีกแล้วแล้วดูลักษณะการกดแขนคู่ต่อสู้ครับใช้พละกำลังต้นแขนพอสมควรครับพยายามใช้ลูกดักแทงนั่นดีที่เข่าซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายก็ดูครับแต่หยุดโทเบียสไม่อยู่ครับตีชวนทะเลาะครับหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนผมคว้าคอทันทีเอ้าหมดยกที่สองซะก่อนครับก็ไปสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับจะเป็นใครชิงชนะคู่นี้จะเข้าไปเจอกับคมสันแก้วสัมฤทธิ์ครับหายแผลครับเข่าซ้ายเอ้าได้ดีกันคนละอย่างโซเบียตนั้นได้แข็งแรงแต่โอ้อาวุธนั้นอยู่ที่คาเมลคาเมลต่อยหมัดพยับโอ้ยพยายามจะเตะก้านคอครับสูงเกินไปครับโทเบียสยังเดินเบียดดันปัดลำตัวออกหมัดมากขึ้นครับรู้ว่าใช้ได้ครับแล้วทำได้ดีครับนี่ครับเสียบซ้ายโอ้ยวางแข้งออกอาวุธได้เยอะแต่หยุดโทเบียสโทเบียสไม่อยู่ครับนี่ครับกดคอเป็นโทเบียสครับจังหวะเสียบในโอ้โหเบียสพยายามเข้ามาโอ้เจอเตะเข้าซ้ายเอามันดึงคอมาแทงซ้ายแทงขวาโอ้โหยกนี้คาเวแกออกอาวุธเป็นชุดครับโทเบียสพยายามใช้วงในไล่แกโอ้โหมีสองงัดมาเอาโอ้ยว้าวไม่มาจังหวะบวกมาอาการไม่ดีครับโอ้โดนโอ้ยเอาละครับยุ่งครับวินาทีสำคัญแบบนี้ครับทีของทางหน้าโทเบียสโอ้โหรับมาเกือบครึ่งยกครับแต่มาได้หมัดฮุกซ้ายแล้วก็ขวาลงนี่ครับอ้าวฮุกซ้ายไปเลยลำตัวแข้งแข้งดันเสียบในโอ้โหการทรหดต้องบอกว่ายิ่งกว่าเหล็กไหลซะอีกครับโทเบียสแทงซ้ายแทงซ้ายยังไม่สะเทือนเลยครับจังหวะหมัดซ้ายหมัดขวานี่แม่นยำครับนี่ครับมีสองโอ้โหยังหาตัวผู้ชนะไม่ได้แน่นอนครับเอาแล้วกระบาดคณะกรรมการอีกแล้วครับเอาพยายามจะทิ้งหมัดแต่ซ้ายเสียบเรียบเอาเอาละตัวยังมืดแล้วเจอหมัดหนึ่งสองแทงซ้ายมันพยายามจะกดลงมาดีไม่ถนัดครับชุดนี้ของโทเบียสก็ยังเบียดยังเลี้ยบทีสุดท้ายจริงครับตั้งกาสูงของปั้นของคาเมลตักเสียบโอ้โหเสียบซ้ายวางแข้งซ้ายพยายามจะเดินหน้าต่อยซ้ายผมกล้าทำไปสนุกจริงๆครับเจอกับคมสันแก้วสำริดในคู่ที่6เพื่อชิงเข็มขัดเงินในค่ำคืนนี้ครับ The winner of this match will be
fight with Kom San Kao Samrit at the sixth match for the silver belt champion tonight. เอาล่ะไปลุ้นผลการสินจากคณะกรรมการครับ After three rounds of action and the winner is